น้ำหนักลดเยอะไหมวันนี้53เท่าเดิมถามว่าน้ำหนักลดไหมไม่ไม่ ลดหน่อยไว้กินอะไรกันนักหนากิโลเดียวก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เพิ่มด้วยเท่าเดิมเท่าเดิมนะไม่เพิ่มไม่ลดเลยงั้นมาวันนี้จะให้ความสูงไปดีไหมความสูงนะครับครับนี่ก็สูงนะครับพอ3ยังไม่ชนะเลยแต่แค่ชนะพอ2 140กว่าแล้ว39พอ2ครับแต่หนูไม่อยากสูงเท่าพี่โดงหรอกแหม200กว่าเหรอแม่งสูงจนนิ้วโคตรยาวบางคนในโรงเรียนหนูแม่งล้อไว้เปรตเปรตเลยสูงอีกกว่าเปรตสูงยังกระเพรนมีต่างกับแม่งเลยเด็กสักแบบนี้น้องพันแม่งสูงยังกระเพรนก็โหแขมแม่งเลยนี่แหละเด็กภาษาเด็กอันนี้เอามาจากไหนวะหมอบางคนสูงแม่งเท่ากับยังกระเพรนคำว่าแม่งเอามาจากไหนแม่งเอามาจากโรงเรียนเราจากโรงเรียนโอ้โหโรงเรียนเนี่ยสอสมวิทยายศพวกนี้จังเนาะว่าครูเขาไม่เตือนเหรอว่าพูดสภาพกว่านี้ไม่ได้หรือว่าอันนี้แอบไปพูดครับไม่ได้พูดให้ครูฟังครับแอบไปพูดโอเคได้ยิงไปตามครับคำนี้แอบแต่ตอนนี้ไม่พูดแล้วครับแล้วทางการไม่พูดเนาะสุภาพเนาะโอเคในวงเพื่อนฝูงอะไรกันเนาะตอนนี้ยังไม่พูดเลยเหนื่อยแล้วดียังแยกได้รถจะไปใช้ทั่วไปอีกมาบางพี่อะไรนะพี่โดงมาบางวันไม่ได้ทุกวันบางวันก็ไปนู่นไปนี่ก็มันจะมีคนหนึ่งกับพี่เอฟมาวันเดียวจะไม่หายไปสองวันเลยสองวันอีกครึ่งวันเลยสองวันครึ่งด้วยน้องท่องเสียงคุณให้ฟังที่แม่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสองแปดสิบสี่คล่องพอดได้แค่แม่สิบสองเองแม่เลยแล้วไปเด็กโดนเล่นเตะแล้วผมไม่กลัวเห็นไหมนี่แหละไม่รู้ใช่ไหมสิบปีค่ะเกิดพบพวกและที่เละทำยังไงทิ้งไม่ได้แล้วต้องรอก่อนให้มันถึงวันนั้นก่อนแล้วจะรู้ว่าไผ่เป็นไผ่นะอนาคตเปลี่ยนแปลงได้อนาคตเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถควบคุมอนาคตได้ด้วยเด็กรุ่นนี้ใช่จับมันอยู่ในท้องก็เลยรู้งอกเลยนะใช้คำพูดแบบนี้เดือดน้ำละจำไม่เลยนะจำไม่สัมผัสจะอยู่ในท้องทุกรายจะได้อะไรนะครับนี่จำมันจะอยู่ในท้องจะได้ดิ้นดุกอย่างอยู่ในท้องแม่เกิดมาจะแข็งแรงจะแข็งแรงจะเรียนรู้ไวนะจะเป็นคนที่มีปัญญาหลักแหลมแล้วไม่เป็นคนก้าวร้าวเราเรียนเรามีอยู่ไอ้พวกนั้นมดพันพิเศษปุ๋ยฟีโนนะมดเอลปอร์ไอ้ปลาพันใหม่ใช่มดพันใหม่เดี๋ยวนะมดจะเป็นมดพันใหม่ในสังคมมนุษย์อาจจะไม่ได้เกิดหลังมาเต็มพวกเราปี37จะเป็นมนุษย์พันใหม่ให้กับโลกใบนี้หนูก็เป็นคนส่วนหนึ่งที่เกิดหลังมาเต็มพวกเราปี37เพราะมันเต็มไหวไหวมากเพราะนี่ดูแลตั้งแต่แรงไม่เป็นพวกนี้เหมือนชาวบ้านเขาเรียนรู้ง่ายเรียนรู้ไวนี่คือใช่ละมันเป็นตัวอย่างหนึ่งอย่างนี้นะวั
ันนี้จะให้ความสูงแบบดีไหมแต่อย่าไปตบตีใครไม่เอานะต้องพูดลูกรู้จักลุงหมอรู้จักลุงหมอได้พลังหมอนะครับไปตบตีใครไม่ได้นะครับจำเป็นเพราะว่ามันอันตรายไม่ใช่เรื่องดีเราต้องช่วยผู้อื่นเขาด้วยเรียแรงเราเนี่ยเวลาเห็นเพื่อนเขาค่อนข้างจะขึ้นไปไม่ได้มีเรื่องพละกำลังเราก็รีบเข้าไปช่วยทั้งหญิงและชายโอเคไหมก็ทำเป็นคนเอื้อเฟื้อก็เลยเอื้อเฟื้อไม่ช่วยครับอาจารย์อันนี้เขาจะดูกลัวโดนเขากลัวโดนกลัวโดนคนนั้นทำร้ายเขาด้วยเขาไปช่วยเขาจะบอกครูถูกแล้วนะครูก็จะเพื่อนคนนั้นก็กลัวว่าจะครูพอครูไปตีคนนั้นก็จะมาทำร้ายอีกแล้วก็จะบอกตอนหลังไม่กล้าบอกแล้วอยู่ที่มองแล้วคิดในใจแล้วบอกพ่อว่าผมสงสารเขาหน้าแต่ผมไม่กล้าช่วยเพราะว่ากลัวเขาจะทำร้ายด้วยเราตัวรอดเลยก็แปลว่ามีด้านความรอบคอบจ้ะมีด้านความรอบคอบด้วยดีมากครับพ่อสามเนี่ยรู้มาแล้วนิสัยไปบอกครูวันต่อมาโดนนี่ก็มีตัวอย่างนั่นแหละเขาเลยไม่กล้าไงมีตัวอย่างทีนี้ถ้าคนที่เราจะช่วยแล้วเขาไม่รอดขึ้นมาล่ะหนูจะช่วยไหมอันนั้นยังไม่รู้เลยเนาะใช่ได้เพราะเป็นอนาคตดีมากจะรู้แค่ว่าหนูวิ่งหนีก่อนได้นะเลยถ้าโดนด้วยหรอถ้าอยู่หนูก็โดนอ่ะไม่รู้ว่าโอเคแล้วพ่อโอเคแล้วแม่แต่เขาไม่ทำร้ายใครนะไม่หรอตั้งหลักเนาะตั้งหลักไกลหน่อยว่าตัวเองว่าเกินสัญชาตญาณรู้ไหมก็มีพญาสามสหายช่วยอยู่ช่วยพ่อผมขอไงคืออะไรทางน้ำบอกอากาศรู้จักสามสหายไหมไม่รู้จักไปถามพ่อป่ะพ่ออะไรคืออะไรพญาคุดพญามังกรแม่ชาช้างเขื่อนอะไรนะจะไอพญาคุดหนูรู้พญานาคหนูรู้แต่อีซออีกอันเนี้ยฟังไม่ทันมังกรก็คือพญานาคตัวนึงแต่ว่าเวลาขึ้นฟ้ามันจะวิ่งตัวแล้วก็มีปีกเขาเป็นมังกรไงแต่ไออันที่สี่ล่ะอันที่สี่ก็คือยาช้างเผือกไงพวกสัตว์ช้างเอราวัณเหรอใช่เอราวัณใช่สามเสียนรู้นะเนี่ยรู้ด้วยดูการ์ตูนนั้นบ่อยสันสการ์ตูนนั้นแหละนี่แหละมันถูกต้องเลยแล้วหนูอธิบายหน่อยว่าอนาคตมันไม่แน่นอนมันยังมาไม่ถึงอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมได้ครับดูการ์ตูนนะได้ดูเซนเซย่าไหมเซนเซย่าใช่ดูครับและเซนเซย่าดูไหมเซนเซย่าไม่ดูไม่ทันเนาะทานอสดูไหมทานอสใช่ไม่ค่อยชอบดูหรอไม่ค่อยชอบดูมาร์เวลไอรอนแมนไม่ชอบครับที่ชอบที่สุดคืออะไรโปเกมอนโปเกมอนแล้วตามหาไหมไม่ครับไม่แล้วหนูไปเล่นยังไงถึงจะรู้จักว่าโปเกมอนหนูไปเล่นอะไรหนูรู้จักดูการ์ตูนครับอ๋อเป็นการ์ตูนโอเคเปิดมาก็เจอเลยโอเคดูตั้งแต่นานรู้จักอนุมานไหมอนุมานอือฮะรู้จักโอเคแล้วก็บอลแซ่บรู้จักไหมแล้วคุ้มบอลรู้จักโอเคเมื่อก่อนก็มีแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีละหายไปไหนแล้วครับไม่รู้อะเมื่อก่อนมันมีไม่ห่วงลูกเวลาเพื่อนเขาไม่แกล้งเพื่อนนะปล่อยเพื่อนตัวเล็กกว่าเขาไม่แกล้งเพื่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนผู้หญิงก็ชอบวิ่งมารับแม่งมาแล้วผมก็จะมารับผู้หญิง30คนคนหนึ่งมาถือกระเป๋าให้คนหนึ่งถือกล่องน้ำคนหนึ่งก็เดินมาหาแม่งมาแล้วผมก็รู้ไม่ดีนะแต่ตรงนี้ก็บอกลำคาลำคาพวกนี้มันเดินเข้าห้องทำไมลำคาเนี่ยนะแม่งพอดีเนี่ยผมว่าดีมากก็ไม่ดีนะมันรำคาญใช่ได้ต่อได้ว่องไวดีมากใช่ได้ขอไปกินน้ำพ่อน้ำตรงไหนไอตู้เย็นหนูเข้าไปเลยครับยอดแล้วเด็กมันมีไหวพริบมันมีปฏิภาณมันมีของมันเองนะรู้คนนี้มันจะมาเราไม่ได้บอกเออเข
ค่อยสอนเรื่องมารยาทมารยาทกำกับมารยาทให้ได้เก่งมันจะหามันเก่งมันจะเก่งมันจะมีมันเองพวกเก่งพวกนี้มันจะดึงความเก่งออกมาของมันเองโดยธรรมชาติเพราะพี่ทำงานอยู่บอกมันดูนะพนักงานบริษัททำงานให้ทุกคนพยายามล้อมออกหนูนั่งดีๆลูกเอาขาวางดีๆครับมาอันนั้นไม่ทันเลยเอาไหมเป็นตะคิวตรงปลายนิ้วอะค่ะอาจารย์ถู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 ถเดี๋ยวนี่ปวดหัวพ่อน่ะหลับก่อนอื่นเลยเหรอพ่อหลับท้ายนั่นน่ะแล้วตอนนี้หนูล่ะหนูปวดท้องอยู่ป่ะจริงไม่แล้วนะมันจะปวดท้องไปเรียนครับเหรอกินเยอะก็ปวดน้ำเสร็จร้อยเสร็จร้อยต่อไปจะไม่ปวดแล้วนะจ๊ะถามให้ทีนี้นะครับครับมาอีกข้างนึงค่ะจ๊ะทางนี้ทิ้งไปทิ้งตัวไปเลยครับทิ้งเอออย่างงั้นน่ะชอบปวดท้องปวดท้องจะไม่ปวดแล้วต่อไปตัวไม่ล่ะเอาง่ายสบายแล้วนี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะดูสบายต่อไปความสูงจะขึ้นอะไรทีนี้นะความอ้วนจะลดลงจะลดมันเองกินเหมือนเดิมนั่นแหละกินเหมือนเดิมจะเป็นความสูง
อยู่ตัวแบบสมส่วนนะโอเคไหมสบายตัวเหมือนไปแล้วครับเป็นลูกครับให้หัวมาลูกหัวให้จะได้เบาหัวด้วยให้ใจชอบติดขัดให้ใจติดขัดตรงไหนจมูกจมูกไม่ค่อยมีรูก็แม่ให้มาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยเนาะใช่ป่ะใช่ป่ะแม่ให้มาเอาอย่างนั้นหรอวะไอ้ง้อยังมีรจนารู้ใช่ไหมล่ะสนใจหรอเป็นไอ้ง้อดีกว่าผมในฝักเออจะเบาหัวน่าเป็นไงอ่ะให้เจ็บด้วยน่าสบายเลยไงสั่นหัวงงใช่ไหมเบี้ยวแรงเลยหัวเบี้ยวแรงใช่เดี๋ยวสนามก็แดงก็มาแล้วมันกำลังแลกเปลี่ยนกันนะมันอยู่ในเกณฑ์แลกเปลี่ยนกันเดินไปสองรอบสามรอบก็มาแล้วแรงลุงรู้เดินเสียลุงเดินดูสิเออเข้าท่าไหมนั่นรู้สึกอ่อนมากเลยอ่อนมากมันอยากจะหลับถ้าหลับก็สบายเลยตื่นขึ้นมาสบายเลยได้หมดแล้วไม่มีปัญหาน่านคล่องตัวด้วยใช่ได้ใช่ได้ดีหมดยังโยมโยมแม่หมดยังมันเนี่ยปวดหัวฝั่งนี้ค่ะอาจารย์ต้องระวังแค่นี้ค่ะมาหน้าผากครูสอนเป็นไงครับครูสอนเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนสนุกครับเดี๋ยวครูชื่ออะไรครับครูปูครับครูปูผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับครูแกล้งครูบ้างไหมไม่ครับอยากเป็นอะไรครับทหารครับทหารทหารด้วยขี้เกียจด้วยไม่ให้เป็นหรอกมีวิธีนะมีวิธีโอ้โหตอนแรกมีคู่กันเลยอ่ะโอ้ยก็ไปผ่านดิไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอรู้แล้วว่าตอนแรกจะเอาอะไรนี่เป็นเสแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ทหารแล้วตอนแรกเป็นกุ๊กกุ๊กไม่ผ่านทหารไม่ผ่านนักบอลนักบอลไม่ผ่านนักฟอสซิลเลยถ้าไม่ผ่านนี่ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วไปบวชไม่เอาละเคยใส่บาตรเปล่าเคยครับเป็นไงบ้างใส่บาตรแล้วเป็นยังไงไม่รู้สึกอะไรครับไม่รู้สึกไปถามพ่อใช่ไหมก็ใส่ทุกวันอ๋อดูประตูครับกำลังดูต้องใส่บาตรก่อนคนนั้นเลยครับเออพาให้หนูไปอ่ะพาจะเดินเข้าวัดอยู่แล้วเดินมันแย่หนูไปอยู่ไม่อยู่ไหนไม่รู้ไม่แม่ไม่อยู่ไหนแม่ก็ไปด้วยกันไม่หมดเลยบุญคืออะไรรู้ไหมบุญครับผมไม่รู้ครับแต่เขาชอบบอกว่าใครมีบุญมากกว่ากันบาปบาปคืออะไรรู้ไหมครับไม่รู้ครับเรียกว่าตกนรกครับตัวนรกเป็นยังไงไม่รู้ครับเพราะอะไรครับถึงไม่รู้เขาไม่เคยไปครับดีมากครับ แล้วอยากไปไหมครับไม่ครับเพราะไม่อยากไปครับ อยากไปสวรรค์มากกว่าสวรรค์ทำไมใจอยากไปมากกว่านรกน่าจะช้อนน่าดูนรกน่าจะไม่ดีเนาะสวรรค์น่าจะดีกว่าโลบอกมาหาเลยใช่ไหมหมดแรงไหมโลเมกันกระถางอากาศเวลาอากาศเนี่ยลูกตาสว่างไหมคะ
ม่ตาสว่างแต่หนูตาจะหลับโรคอะไรค่ะจ๊ะคนจะหลับเนี่ยจะดีหลับไม่โอนนี่หลับได้พลังงานจะชาร์จเข้าไปตอนที่หลับนะฮะหลับเมื่อคืนน่ะพ่อหลับดีเลยใช่มั้ยหลับไม่รถนั่นเหรอหลับก่อนคุณหนูอีกหรอหลับก่อนหนูอีกแม่หนูหลับคนสุดท้ายหนูมีพี่น้องกี่คนน้องครับไม่มีน้องครับอยากมีไหมครับไม่ครับไม่เพราะอะไรครับไม่รู้ครับไม่รู้บอกให้กูแย่งกินกลัวแล้วจะพี่ไอ้สองกูแย่งตอนแรกแม่กลัวแล้วเขาไม่อยากให้มีพ่อกลัวแล้วพ่อกลัวแล้วไม่ถูกต้องแก้ต่างแก้ต่างสิเพราะอะไรเพราะอะไรมีน้องอ่ะฮะทำไมถึงอยากมีน้องไม่รู้อ่ะก็มองไม่ได้อยากสิโอเคถ้ามีก็ต้องมีถ้ามีก็มีไม่มีก็ไม่มีก็แล้วไปแน่นอนดูมองแต่มองอย่านะอย่าอย่าเก็บตัวก่อนสนิทกับใครมากกว่ากันระหว่างพ่อกับแม่แม่ครับเพราะอะไรครับเพราะแม่ไม่ขี้หยอกเหมือนพ่อครับอ๋อพ่อไม่ขี้หยอกเอ้ยพ่อขี้หยอกมากกว่าครับทำไมแม่ไม่ขี้หยอกอะไรนะแม่น่ะไม่ขี้หยอกไม่เคยหยอกทำไมถึงไม่อยากให้พ่อหยอกไม่ชอบครับจริงจังเรื่องจริงจังทำไมหยอกพ่อหยอกแล้วเป็นยังไงพ่อเล่นด้วยมันไม่ดีเหรอและอยากให้พ่อเป็นยังไงในทัศนะของเราไม่ได้หยอกครับไม่หยอกอย่างเดียวตังค์มั้งไงมีไหมต้องให้ตังค์ไหมไม่ต้องแม่ให้อยู่แล้วใช้ไปกินโรงเรียนวันเท่าไหร่ครับเอากินโรงเรียนละ20ครับฝาก20ฝาก20ฝากใครครับฝากครูครับฝากครูเอาคืนเมื่อไหร่ครับคืนปิดเทอมครับปิดเทอมเคยได้มาเทอมที่แล้วกี่บาท 3,230 เท่าไหร่ประมาณนี้แล้วหนูเอาไปทำอะไรฝากธนาคารครับมันต้องมันหายหมดไม่เกิน1เดือนครับมันไปไหนมันไปไหนทุกปีเลยครับทุกปีเลยครับยิงไปทำอะไรไม่รู้ครับเออไม่ชอบพ่อตัวนี้เองอ่ะเก็บกระเป๋าสินก็หายหมดไม่เกิน2ไม่เกิน1เดือนครับหายคลิปแล้วเราจัดการยังไงช่างครับสะสมใหม่ก็หายใหม่แน่นอนสุดท้ายไม่แล้วครับไม่แล้วเออพ่อแม่ครับพ่อแม่แล้วตอนหลังที่พ่อแม่เลยเสียงกันเล่นเงินเนี่ยแล้วก็บอกว่าคนละครึ่งไปไหนลองเล่าวิธีการทำลูกชุบหน่อยครับโอ้ยเยอะครับยังไงบ้างขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคือเอาไปปั่นครับเอาอะไรปั่นครับถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองยังไงต่อครับปั่นให้ละเอียดครับแล้วก็ไปควรครับควรเสร็จก็เอามาปั้นครับปั้นเสร็จก็ใส่เสียบไม้ครับเสียบไม้ก็ไปชุบสีครับชุบสีชุบน้ำสีเนาะแล้วทำน้ำสีเป็นไหมครับทำเป็นครับสีผสมอาหารอะไรบ้างอ่ะตราส่วนเท่าไหร่ลองบอกสิใส่เท่าไหร่ฉันไม่เคยครับอันนี้แม่ทำครับเสร็จปุ๊บจะไปชุบชุบเสร็จแล้วไงต่อครับชุบเสร็จตากให้แห้งครับตากให้แห้งกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงเสร็จแล้วไงต่อครับไปชุบวุ้นครับไปชุบวุ้นอีกครับแล้วก็ตากครับตากแห้งอีกกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่รู้ครับโอเคหลังจากชุบวุ้นเสร็จเป็นไงต่อแห้งชุบแห้งแล้วแห้งแล้ววุ้นแห้งแล้วเสร็จครับเสร็จไปไหนต่อครับอ๋อยังไม่เสร็จครับถอดไม้ออกครับใส่กรงแล้วก็ติดครับก็ติดคอสอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสติ๊กเกอร์ไม่สกอตเทปนั่นแหละเทปแล้วหนูทำไงต่อหน้าที่หนูทำอะไรบ้างก็ชุบสีครับชุบสีถนัดต้องเอาขนาดกินไปด้วยไหมกินกับหมดแล้วนี่เลยแล้วหนูไปขายด้วยไหมครับขายครับโอ้ขายของเท่าไหร่ของละ10 บาทครับก็เดินขายมีเบมตังไหมไม่ครับทำไมไม่ได้อยากได้ครับแน่นอนไม่เคยอยากได้แน่นอนอีกแล้วกินไหมล่ะกินไ
คะแอบกินเหรอไม่เคยเอาไปขายเลยคือแอบกินเลยมันไม่เคยแสดงว่าพอไปเอาไป10กล่องก็ขายได้หมด10กล่องเนาะบางวันไม่หมดบางวันไม่หมดทำไงก็เอาไปกลับบ้านกลับบ้านแล้วเสร็จแล้วไงต่อก็เก็บไว้ขายวันหน้าครับอยู่ได้กี่วันครับ2วันก็หมดแล้วครับ2วันก็หมดแล้วไม่เกินหรอทำไมถึงคิดจะช่วยแม่ขายครับก็อยู่เฉยๆมันน่าเบื่อครับมันแน่นอนจริงๆเว้ยแต่เป็นทุเรียนมันไม่น่าเบื่อเพราะไม่ได้จดอะไรพอตอนเที่ยงก็มีเพื่อนเล่นแต่ว่าตอนบ่ายๆก็เรียนนะสิครับหนูชอบวิชาอะไรมากที่สุดวิชาหรอครับผมคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์กีฬาล่ะกีฬาบอลครับบอลแล้วนอกนั้นหนูชอบอะไรอีกเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เช่นที่ชอบที่สุดแล้วกันนะที่ชอบที่สุดบอลครับบอลนี่แหละเนาะได้เป็นประตูดูกองหน้ากองหลังหรือว่าประตูโกครับเป็นโกทำไมชอบเป็นโกอ่ะอื่นให้เป็นครับเอ้ยคราวหน้าของเป็นกองหน้าบ้างบางทีก็ได้เป็นครับเออมันอ๋อแล้วแต่เขาจะเลือกให้เพื่อนเลือกให้พี่โตครับอ๋อโอเคเดี๋ยวพอวันนึงเราเป็นพี่เราก็อยู่กองหน้าเคยถามเขาไหมว่าทำไมเขาให้เราเป็นแต่โกไม่รู้ครับระหว่างชอบไปโรงเรียนไหมเวลาไปชอบเนาะแต่ว่าไม่อยากตื่นครับไม่อยากตื่นเนาะนอนหลับแล้วมันไม่อยากตื่นแต่พอไม่หลับนี่ทำไมไม่อยากนอนไม่แน่นอนล่ะมันไม่อยากนอนไม่ง่วงแต่พอหลับนี่ไม่อยากตื่นเลยนอกจากจะนอนอีกในโรงเรียนคิดว่าอยากให้มีอะไรเพิ่มในโรงเรียนนอกจากที่มีอยู่ก็มีเยอะครับเช่นตะกร้อครับบอลเล่ครับตะกร้อเพิ่มแล้วก็อะไรนะอะไรนะใบตองเออใบตองนี่คืออยากให้มีเพิ่มใช่มั้ยอันนั้นมีอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยากให้มีอะไรอยากให้มีว่าวครับเล่นว่าวทำไมอ่ะเอาก็ปกติจะต้องเอาแอบเอาไปเล่นตอนเที่ยงอยากให้มันมีมั่งอีกอย่างลมแรงอยู่ด้วยลมแรงอยู่ด้วยเฉพาะหน้าน่ะห้องในห้องเนี่ยใครเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องครับมีหัวหน้ารองด้วยหัวหน้ารองเราเป็นใช่ไหมไม่ครับหัวหน้ารองอีกคนนึงครับโอเคแล้วเรามีเวรทำความสะอาดห้องไหมมีครับมีเราได้ทำบ้างไหมช่วยทุกคนครับทั้งห้องต้องช่วยต้องขัดพื้นไหมไม่ต้องครับเป็นไม้ถูเอาอ๋อเป็นไม้ถูเอาแล้วทุกคนก็มีเวรของแต่ละวันเนาะมีเวรของแต่ละวันแล้วก็ต้องเขียนวันที่บนกระดานไหมไม่ครับไม่ต้องเป็นช็อคหรือเป็นประกายเคมีครับช็อคครับช็อคเป็นช็อคใช้ผ้าจูบน้ำแล้วก็มีเวรับนมครับเวรับนมอ๋อให้กินนมตอนตอนปลายไม่นอนไหมไม่นอนครับไม่นอนอันนั้นมันอนุบาลอยากนอนไหมไม่ครับไม่นั่งเรียนกี่โมงแต่ว่าบางวันแอบหลับครับอ๋อแอบหลังห้องหน้าห้องไม่ครับแอบหลับตรงโต๊ะครับตรงโต๊ะเลยตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงอ๋อไอ้แล้วตอนนี้แล้วตอนเรียนเรานั่งหน้านั่งกลางนั่งหลังครับนั่งกลางครับนั่งกลางคุยกับเพื่อนหรือลูกครูลูกครูครับครูรู้เรื่องไหมเรียนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับเรื่องเช่นเราบางทีก็แอบคุยครับเวลาครูไม่น่าสนใจเนาะเวลาครูเขียนแอบคุยกับเพื่อนครับคุยเรื่องอะไรครับโอ้หลายเรื่องครับเช่นจำไม่ได้ครับเช่นจำไม่ได้ครับอ้าวนั้นครูสอนเรื่องอะไรบ้างครับเช่นที่ครูสอนจำไม่ได้ครับถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะครูก็สอนเรื่องอะไรภาษาไทยครับผมก็หลายเรื่องครับเช่นเรื่องเช่นต้นไม้ครับต้นไม้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างต้นไม้รากแก้วรากฝอยและพวกเนี้ยครับแล้วก็ใบอะไรครับนอกจากท่องสูตรครูแล้วครูให้ท่องอะไรอีกตอนกลับบ้านตอนกลับบ้านไม่ได้ท่องครับท่องเดือนภาษาอังกฤษคูณโอ้เยอะครับขอฟังเดือนหน่อยเดือนแกยั่วเดือนเหรอ yes ไปเรื่อยๆเอาให้ครบ12ใช่ไหมJanuary February March April May June July August September October November December แล้วอะไรอีกท่องอะไรอีกกอไก่ด้วยไหมกอไก่นี่ไม่ต้องครับไม่ต้องเสระ
ลาในภาษาไทยลองท่องให้ฟังหน่อยแล้วก็อันนี้อะไรนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเอาท่องมา A ถึง Z แล้วก็อะไรนี่แหละอีกเลยนะสลาไม่ครับภาษาอังกฤษแต่ละตัวให้เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยครับเปลี่ยนให้ฟังหน่อยครับจำไม่ได้ครับต้องพร้อมกันครับต่างคนต่างช่วยกันครับเดี๋ยวไม่ไหวบางคนช่วงนี้ใครจำไม่ได้อีกคนนึงก็จะจำได้หนูก็จำได้บางอันก็จะช่วยกันแล้ววิชาพุทธศาสนามีไหมมีครับเขาสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าเป็นยังไงอธิบายหน่อยจำไม่ได้ครับเยอะครับเขียนแต่โอ้เยอะจะตายคำว่าพระพุทธเจ้านี่แปลว่าอะไรลืมเลยครับลืมเป็นมนุษย์ไหมเป็นหรือเทวดาเทวดาครับเทวเทวดาโอเคเคยถามครูไหมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเคยสงสัยไหมไม่ครับไม่สงสัยต้องไปถามล่ะว่าเขาอยู่ที่ไหนเทวดาบนสวรรค์ครับบนสวรรค์แล้วในนรกนั้นในนรกจะมีใครงั้นน่ะถ้าเกิดพระพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์ยมทูตยมทูตโอเคโอเคมีอะไรอยากจะบอกคนทั้งโลกอีกไหมครับไม่มีครับไม่มีกลับไปบ้านจะทำอะไรฮะ อะไรนะ กลับไปบ้านเนี่ยจะไปทำอะไรทำอะไรครับผมทำอะไรอ่ะครับ ไม่รู้ที่มาที่นี่หนูมาทำอะไรเนี่ยมาเที่ยวครับมาเที่ยวรู้จักหุ้งหอกได้ยังไงครับหุ้งหอกนะครับนี่เหรอครับใช่ผมใช่ครับพ่อพามาพ่อพามาพ่อแม่พามาสนิทเจอหุ้งหอกไหมคิดว่าไม่รู้ครับเคยเจอหุ้งหอกมาก่อนไหมเคยครับเคยครั้งนั้นเป็นยังไงเอาตอนนั้นที่หนูเจอพี่เออเป็นไงตอนนั้นจับเป็นไงตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นก็มาจับแบบนี้เหรอทำได้ตอนนั้นก็มาแอบนั่งเล่นโทรศัพท์ครับครับแล้วพอมารู้จักลุงหอกแล้วเป็นยังไงบ้างครับคิดว่ารู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเลยครับอืมเป็นปกติแล้วเมื่อกี้บอกว่าปวดหัวแล้วเสร็จลุงหอกจับหายปวดหรือยังก็หายปวดมันจะปวดเป็นระยะครับระยะไหนที่ปวดหนักที่สุดไม่รู้ครับบางทีมันก็ไม่ตรงกันไม่ตรงกันแล้วได้รู้จักวิธีการงับอากาศไหมครับงับอากาศเคยดำน้ำไหมครับดำน้ำครับผมจบนั่นแหละงับอากาศเวลาปวดหัวให้รู้สึกว่าเหมือนกับเราลงน้ำเล่นดำบกดำน้ำเวลาดำน้ำใช่ไหมครับดำบกกั้นหายใจสุดยอดเก่งมากดำบกคือกั้นบนบกใช่ไหมชัดเจนเนาะลองกั้นสิเอาลงท้องไปเลยไม่ต้องไว้ในปากยังไม่ต้องกลืนนะโอเคกั้นไว้1 1 1นับในใจไปด้วยนับได้ให้ใจหอดตัวเองนะที่สมมุติอีกทีพอนับ5คนเดี๋ยวก่อนเพิ่งพอนับลงแล้วค่อยหยุดหายใจไม่ต้องสูดนะเอาอันแรกก่อนไม่เป็นไรแม่ยายาแม่ผมต้องการให้เขารีแลกซ์อยู่แล้วให้มันนั่งสบายอย่างนี้มันไม่ใช่เด็กมันนั่งเหมือนท่าเดิมนั่งท่าเดิมสบายพอพี่นับลง5 4 3 2หนูค่อยหยุดหายใจพร้อมนะครับ5 4 3 2หยุดครับ1001 1002หนีให้ไกลเหมือนดูในน้ํา1003ได้แล้วแค่นี้เหรอยิ้วเมื่อกี้หัวเราะครับอ๋อโอเคงั้นอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะฟังใหม่อย่าพึ่งเอากติกาครับกติกามีอยู่ว่าจะขึ้นจากเวลาเราดำลงไปใช่มั้ยจะขึ้นมาบนบกก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อหายใจมันหายใจแบบอธิบายไม่ถูกอะครับเราทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมเราอยู่ในน้ำเราทนไม่ไหวเราต้องมีอากาศแล้วเนาะเราต้องรีบขึ้นมาเราต้องรีบขึ้นมาพยายามอย่าเพิ่งขึ้นโอเคไหมอย่าเพิ่งขึ้นเพราะเราอยู่บนบกอยู่แล้วมันไม่อยู่ในน้ำโอเคมั้ยตามนี้นะนี่คือกติกา5 4 3 2 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 10089 10 11อย่าขึ้นห้ามขึ้นจากน้ํา11 12 13 14 15 16ดีมาก
ถ้ายายหนูนับเร็วกว่านี้หนูว่าหนูได้40แล้วถามว่าพอหนูปล่อยพอหนูขึ้นบกจริงหนูโล่งหรือหนูแน่นโล่งค่ะเยี่ยมครับผมโอเคชงไปก่อนทีนี้ขอเปลี่ยนเมื่อกี้เราแค่หยุดหายใจขอเปลี่ยนสูตรเข้าทางจมูกแล้วก็อย่าเพิ่งขึ้นมาบนบกพร้อมไหมพร้อมนะสูดให้เต็มปอดเต็มจมูกแล้วห้ามอยู่ในแก้มนะให้ลงท้องไปเลยเกินลงท้องไปพร้อมนะ5 4 3 2 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 ไม่ต้องเกรง 1,008 1,009 ไม่ต้องไปอั้นมันปล่อยมันไว้เฉยเราแค่มีหน้าที่อย่างเดียวดำมันลงไปเออนั่นแหละนั่นแหละครับดีมันจะจามดีแล้วดีแล้วจามแล้วมันโล่งไหมล่ะโล่งโอเคทุกครั้งที่หนูปวดหัวหรือไม่ต้องรอปวดหัวทำเช้าทำเย็นรู้สึกตัวปุ๊บทำก่อนเลยอย่าเพิ่งลืมตาตอนตื่นนอนพอรู้สึกตัวปุ๊บดำปกก่อนเลยโอเคไหมมันจะกันปวดหัว2พอก่อนจะหลับก็ดำปกอีกสักครั้งละ3ครั้งต่อครั้งอ่ะต่อชุดเนี่ย3ครั้งโอเคไหมทีนี้เอาเข้าทางปากวิธีสุดท้ายเผื่อว่าวันหน้าเราจมูกอย่าพึ่งดิหลับจมูกตันหลับของถูกต้องครับดีมากครับเวลาที่จมูกตันหนูเอาเข้าทางปากเลยจมูกจะหายใจจะหายตันทันทีโอ้ยเด็กฉลาดเป็นพระเจ้าเห่าเลยเมื่อหนูคัดจมูกใช่ไหมหนูแน่นน้ำมูกไหลนู่นนี่นั่นอึดอัดเอาเข้าปากก้อนใหญ่ๆหลักการมีอยู่ว่าห้ามขึ้นบกเด็ดขาดเอาให้อยู่โอเคไหมพร้อม1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 อย่าขึ้นน้ำอย่าขึ้นน้ำต้องอยู่ในน้ำอย่างเดียวห้ามขึ้น1,007 1,008 ห้ามขึ้นครับแล้วหนูจะจมูกโล่ง1,009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 อย่าขึ้น19 20คืนมาลงแน่ยอดเด็กกันจริยะแล้วโล่งหรือแน่นครับเฮ้ยหายใจไม่ทันครับนี่แหละดีมากครับนี่แหละไอ้ตัวหายใจไม่ทันนี่แหละซ่านไหมซ่านในตัวไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยเลยโอเคดีแล้วโล่งหรือแน่นโล่งแต่ตอนนี้แน่นแน่นอยู่หายใจไปก่อนโอเคนี่แหละวิธีการ3วิธีเลือกเอาแล้วแต่ชอบขออย่างเดียวอย่าขึ้นจากน้ำแค่นั้นเองจมูกจะโล่งหัวจะโล่งตัวก็จะโล่งเอาไว้ใช้ตอนที่เราไม่สบายใช่ไหมคิดว่าจะเอาไว้บอกเพื่อนๆด้วยไหมไม่นอนคงจำไม่ได้หมดแน่นอนแต่หนูจำได้ไหมล่ะจำได้อยู่นะอันเดียวอันไหนครับที่กั้นจมูกครับโอเคดำน้ำจำดำน้ำเลยจำเรื่องดำน้ำอย่างเดียวทำยังไงก็ได้อย่าขึ้นบกนะครับตอนสะอึกด้วยอะไรด้วยแก้หมดทุกอย่างเลยทำอย่างนี้เช้าเย็นใช่ครับให้คือลงท้องลงท้องไปเลยค่อยเอาเนี้ยไปบอกเพื่อนต่อไปนั่งพาเพื่อนผมใครไม่สบายมุ้งมานี่มาดำน้ำกันแล้วหนูว่ายน้ำเป็นไหมเป็นจมหรือว่าลอยลอยหงายลอยครับครอบนี่จมใช่ไหมแต่ว่าเธอทำปลาเราไม่จมโอเคมีอะไรจะบอกกับลุงหงอกไหมครับไม่มีครับไม่มีมีอะไรจะบอกกับพ่อกับแม่ไหมไม่มีครับไม่มีมีอะไรจะบอกกับตัวเองไหมไม่มีครับมีอะไรจะบอกกับคนที่ดูเราอยู่ไหมไม่มีครับไม่มีไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้คิดอะไรดีมากครับดีมากใช้ได้ใช้ได้หายง่วงยังไอ้ครับแล้วสดชื่นเลยนะนี่คือสิ่งที่ได้สุดท้ายสรุปได้ด้วยตัวเองเลยล่ะทำเองรู้เองนี่คือของจริงเอาไปใช้ทุกที่ทุกแห่งโอเคนะครับงานประกาศเป็นสิ่งที่ดีมากนะเห็นได้ในการเรียนหนังสือในห้องเรียนด้วยเวลาง่วงกับเปิดนะจะหายทันทีใช่ไหมใช้หลักง่ายๆ
แต่พ่อกับแม่คงไม่ต้องแน่นอนเพราะว่าหลับง่ายแล้วจะบอกเพื่อนด้วยในห้องเอาใครง่วงทำตามฉันเน้นปิดจมูกสองสุดจมูกเข้าไปเรื่อยๆกั้นสามอ้าปากกั้นทุกคนจะสดชื่นใช่ไหมเป็นผู้นำคนได้เลยใช่ไหมพูดสิครับจะได้เป็นหนึ่งเดียวในบุรีรัมย์ที่นี่นะเด็กก็เรียนที่ทุนให้ได้ทุนการศึกษาของจังหวัดโอเคนะพ่อแม่ไม่ต้องเดือดร้อนเวลาเรียนต้องสูงนะโอเคไหมครับครับใช่ได้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าช่วยพ่อแม่มันเป็นประวัติเจ็ดจดบันทึกเอาไว้เช้าสายบ่ายเย็นไปทำงานช่วยแม่ยังไงแบบไหนเนี่ยที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ทัวร์เหลืองเนี่ยนะหนึ่งกระบวนการโอเคนะนี่ก็คือเป็นองค์ความรู้อันหนึ่งนะเอาไว้ใช้ให้ไปจบครับเก็บไว้เป็นประวัติของตัวเองถ่ายรูปเอาไว้ด้วยเด็กๆพอเวลาเติบโตมันจะได้จำได้เออชีวิตครั้งหนึ่งทำด้วยความสนุกไม่ระวังอะไรช่วยแม่ช่วยพ่อเนี้ยถือว่าเป็นเด็กดีเป็นตัวอย่างของจังหวัดนะโอเคไหมจำภาษาดูงอกเอาไว้นะอ่ะไปโอเคยินดีด้วยทุกคน